ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเรื่องเช่นนี้ให้ข้าเป็นคนกล่าวเถิดเสี่ยวฮวามองไปที่หลงเฉินอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ได้หันกลับไปกล่าวกับท่านปู่ของนางเองเสี่ยวฮวาเท่าชราผู้นั้นขมวดคิ้วชนกันท่านปู่หลงเฉินเป็นชายหนุ่มของข้าจากนี้เป็นต้นไปเขาก็จะมาเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านของเราเขาย่อมต้องทราบเรื่องเช่นนี้เอาไว้เสี่ยวฮวายื่นคำขาดออกมาเมื่อได้ยินเสี่ยวฮวากล่าวออกมาเช่นนั้นเท่าชราก็ไม่อาจกล่าวอันใดออกมาได้อีกผู้คนอื่นต่างก็แยกย้ายไปสนใจชามข้าวต้มของตัวเองจากนั้นก็เดินกลับเข้าไปในบ้านไม้ของพวกเขาทิ้งเงาร่างทั้งสามเอาไว้ในที่เดิมสัตว์มายาตัวนั้นถูกพวกเรานำไปบวงสรวงแล้วเสี่ยวฮวาเอ่ยออกมาพร้อมกับจ้องมองเข้าไปในดวงตาของหลงเฉินบวงสรวงหลงเฉินตกใจขึ้นมายกใหญ่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินคำนี้ใช่แล้วในช่วงที่เจ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสเจียนตายพวกเราเองก็อับจนปัญญาจึงได้ยกร่างของเจ้าไปที่เบื้องหน้าของเทพแห่งพงไพรเทพแห่งพงไพรได้รักษาเจ้าจนหายดีฉะนั้นพวกเราจึงจำเป็นที่จะต้องนำหมีศิลาตัวนั้นไปบวงสรวงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเพียง3วันเท่านั้นอาการของเจ้าก็หายดีเป็นปลิดทิ้งเสี่ยวฮวากล่าวหลงเฉินเกิดความตื่นเต้นขึ้นมาอย่างยิ่งยวดบนโลกล่าแห่งนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่าเทพอยู่จริงอย่างนั้นหรือแทบจะเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยพบหรือล่วงรู้มาก่อนเลยไม่เพียงแค่นี้เท่านั้นอาการบาดเจ็บของเจ้าเข้าขั้นสาหัสจนเกินไปพร้อมที่จะสิ้นลมไปได้ทุกเมื่อนอกจากมีศิลาตัวนั้นแล้วพวกเรายังได้นำเนื้อสัตว์ป่าที่มีอยู่ทั้งหมดไปบวงสรวงด้วยถึงอย่างไรพวกเราก็ยังติดค้างเนื้อสัตว์อีกมากมายต่อเทพแห่งพงไพรพวกเรายังต้องล่าสัตว์เพื่อเป็นการชดเชยอีกเสี่ยวฮวากล่าวออกมาด้วยสีหน้าที่มัวหมองลงไปจากเดิมหลงเฉินเข้าใจขึ้นมาได้ในทันทีว่าเหตุใดทั้งหมู่บ้านจึงได้ทานแค่ข้าวต้มหม้อเดียวไม่เห็นเงาร่างของเนื้อสัตว์เลยแม้แต่น้อยเมื่อทราบว่าพวกเขาทั้งหมดต้องมาตอกระกำลำบากก็เพราะตัวเองเนื่องจากเยื่อสัตว์นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเพิ่มพูนพละกำลังเป็นอย่างยิ่งพวกเขาจะต้องทนหิวโหยเพราะไม่ได้กินเนื้อสัตว์อีกทั้งยังไม่อาจกินไปได้อีกหลายวันเพราะยังบวงสรวงไม่ครบถ้วนหลงเฉินจึงเกิดความลำบากใจขึ้นมาไม่น้อยทีเดียวหลงเฉินที่ข้าบอกเล่าออกไปไม่ได้ต้องการให้เจ้าเกิดความละอายใจในตอนนี้เจ้าก็เป็นเสมือนคนในหมู่บ้านของพวกเราแล้วข้าจึงคิดว่าเจ้าเองก็ควรจะทราบเอาไว้เสี่ยวฮวากุมมือของนางไปที่มือใหญ่ของหลงเฉินแล้วพูดออกมาด้วยท่าทีเขินอายยิ่งเสี่ยวฮวากล่าวออกมาเช่นนี้ก็ยิ่งทำให้หลงเฉินความละอายใจมากขึ้นกว่าเดิมการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมของผู้คนในที่แห่งนี้ช่างแตกต่างจากความเคยชินของเขาเมื่ออยู่จักรวรรดิโดยสิ้นเชิงพวกเขาทำให้หลงเฉินสัมผัสได้ถึงความตรงไปตรงมาอีกทั้งยังรู้สึกอบอุ่นอย่างไร้ที่เปรียบสามารถเล่าเรื่องเทพแห่งพงไพรของพวกเจ้าให้ข้าฟังได้หรือไม่เสี่ยวฮวาหันหน้าไปมองยังท่านปู่ของนางและพบว่าเขาพยักหน้าตอบรับนางจึงเริ่มเล่าตำนานที่ราวกับจะเป็นเรื่องจริงให้หลงเฉินฟังเดิมทีแล้วหมู่บ้านแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยบรรพบุรุษยุคแรกครั้งแรกที่พวกเขาได้พบกับต้นไม้สักต้นนี้นั้นเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาถูกสัตว์มายาโจมตีจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดจึงหลบหนีเข้าป่ามาจนถึงเบื้องหน้าของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นนี้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้หลั่งของเหลวบางอย่างออกมาหยดหนึ่งทำให้บรรพบุรุษเหล่านั้นสามารถฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจนหายเป็นปลิดทิ้งได้โดยใช้เวลาเพียงครึ่งวันฉะนั้นพวกเขาจึงตอบแทนบุญคุณของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยการออกไปล่าสัตว์ป่าแล้วนำกลับมาเส้นไว้ที่ต้นไม้ต้นนั้นและพวกเขาก็พบว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้ดูดกลืนสัตว์ป่าตัวนั้นเข้าไปในทันทีนับแต่นั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่มีผู้คนได้รับบาดเจ็บพวกเราก็มักจะไปพาไปหาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อรับการรักษาและทุกครั้งต้นไม้ต้นนั้นก็ได้รักษาพวกเขาจนหายดีมาโดยตลอดผู้คนในหมู่บ้านจึงสำนึกในพระคุณของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มอบชีวิตให้พวกเขาจึงได้ขนานนามต้นไม้ต้นนี้ว่าเทพแห่งพงไพรหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้บวงสรวงสัตว์ป่าน้อยใหญ่ไปเป็นจำนวนมากจนต้นไม้ต้นนั้นเริ่มทำการติดต่อกับพวกเขาเพื่อทำข้อตกลงบางอย่างเทพแห่งพงไพรสามารถทำให้ผู้คนในหมู่บ้านหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทุกครั้งทว่าสิ่งของบวงสรวงนั้นจะมากเพียงใดก็ต้องดูที่อาการบาดเจ็บว่าหนักหรือเบาทว่าหลายปีที่ผ่านมานี้เทพแห่งพงไพรก็ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนมากมายนักจนพบกับหลงเฉินในครั้งนี้เทพแห่งพงไพรได้เรียกร้องสิ่งตอบแทนจำนวนมหาศาลจนน่าตกใจก่อนจะช่วยรักษาชีวิตของหลงเฉินเอาไว้มันต้องการสิ่งใดหลงเฉินถามออกมาเสี่ยวฮวามองไปทางหลงเฉินแล้วตอบกลับออกไปสัตว์มายาระดับ10ตัวสัตว์และมายาระดับ2 1ตัวหลงเฉินเมอมองเข้าไปยังในตาของหญิงสาวต่อให้เสี่ยวฮาใช้พลังทั้งหมดต่อกรกับสัตว์มายาระดับ1ตัวเดียวก็ถือว่าแบกรับความเสี่ยงที่มากมายไปหน่อยอย่างยิ่งแล้ว
ส่วนสัตว์มายาระดับ2 1ตัวนั้นหากไม่ใช่ยอดฝีมือขอบเขตก่อโลหิต2คนร่วมมือกันนั้นก็แทบจะไม่มีทางสำเร็จได้เลยสิ่งที่เรียกว่าเทพแห่งพงไพรช่างกล่าวออกมาอย่างง่ายดายยิ่งนักนี่ถือว่าเป็นการกดขี่ผู้คนให้ตายทั้งเป็นเลยก็ว่าได้สายตาของเสี่ยวหวาจ้องมองไปยังใบหน้าที่เกรียมกราดของหลงเฉินก็ได้รีบร้อนกล่าววาจาออกมาหลงเฉินเจ้าอย่าได้คิดเกลียดชังต่อเทพแห่งพงไพรโดยเด็ดขาดสิ่งตอบแทนนั้นถือว่ายุติธรรมแล้วหลายปีที่ผ่านมานี้ไม่ว่าพวกเราจะได้รับบาดเจ็บมามากเพียงใดต้นไม้ต้นนั้นก็ยังไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนที่มากมายในครั้งนี้จะต้องการมากขึ้นก็ย่อมไม่ผิดแปลกอันใดยิ่งไปกว่านั้นเจ้าก็ดีขึ้นมามากแล้วขอเพียงพวกเราร่วมมือกันข้าเชื่อว่าอีกไม่นานก็คงจะตอบแทนเทพแห่งพงไพรได้อย่าว่าแต่สัตว์มายาระดับ2เลยแม้แต่สัตว์มายาระดับ20ตัวพวกเราก็ยอมรับได้ทว่าพวกเราไม่อาจมองดูผู้คนที่กำลังจะตายไปได้หรอกหลังจากกล่าวออกมาจนถึงช่วงท้ายเสี่ยวหวาก็มือน้ำเสียงสั่นเครือแล้วก็ซบหน้าลงตรงหน้าอกของหลงเฉินพร้อมกับร่ำให้ออกมาอย่างไร้ซุ้มเสียงเท่าชราที่นิ่งเงียบไปนานก็ได้ถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งแล้วกล่าวขึ้นมาว่าหลงเฉินเทพแห่งพงไพรย่อมมีความยุติธรรมอย่างแน่นอนต้นไม้ต้นนั้นย่อมต้องมีเหตุผลเจ้าอย่าได้จงเกลียดจงชังต่อสิ่งนั้นไปเลยข้าอยากจะพบกับเทพแห่งพงไพรสักครั้งหนึ่งหลงเฉินต้องการความกระจ่างแจ้งต่อสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเทพแห่งพงไพรว่าแท้จริงแล้วมันคือสิ่งใดกันแน่ทว่าสิ่งที่มันเรียกร้องมานั้นหลงเฉินกลับไม่ได้เก็บมาใส่ใจเลยแม้แต่น้อยในเมื่อตอนนี้ร่างกายของเขาได้ฟื้นพลังคืนกลับมาจนสมบูรณ์แล้วการจะสังหารสัตว์มายาระดับหนึ่งนั้นไม่ได้ยากลำบากเลยส่วนสัตว์มายาระดับสองขอเพียงมันไม่หนีไปเขาก็สามารถจัดการได้อย่างแน่นอนสัตว์มายาระดับสองมีพลังเทียบเท่ากับผู้ที่มีพลังขอบเขตก่อโลหิตผู้หนึ่งทว่าสัตว์มายาบางชนิดมีพลังกายที่มากจนเกินไปมนุษย์ที่มีพลังในระดับเดียวกันย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกมันด้วยเช่นกันนอกเสียจากยอดฝีมือขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นแล้วหลงเฉินก็ไม่ได้เกรงกลัวผู้ใดอีกแล้วอีกทั้งยังไม่ชมชอบการติดค้างใดๆหากแน่ใจขึ้นมาได้แล้วว่าเทพแห่งพงไพรไม่ใช่สิ่งหลอกลวงเช่นนั้นเขาก็จะชดใช้สิ่งของบวงสรวงที่ติดค้างกลับคืนไปทั้งหมดฉะนั้นในตอนนี้เขาต้องการที่จะทราบเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เรียกกันว่าเทพนั้นแท้ที่จริงแล้วคือสิ่งใดกันแน่เมื่อได้ผ่านความเห็นชอบจากท่านปู่ของเสี่ยวฮาแล้วหลงเฉินก็ได้ติดตามหญิงสาวออกจากหมู่บ้านไปทันทีเส้นทางที่ไปยังต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นนั้นต้องเดินไปตามเส้นทางสู่ขุนเขาอีกลูกหนึ่งเสี่ยวฮวามีความคุ้นเคยต่อสถานที่แห่งนั้นเป็นอย่างยิ่งขณะที่ได้นำทางหลงเฉินอยู่นั้นที่หลังของเสี่ยวฮวาก็ได้สะพายคันธนูเอาไว้ช่วงเวลาที่เดินทางอยู่นั้นพวกเขาต้องหยุดบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อที่จะฟังเสียงที่อยู่โดยรอบอย่างระมัดระวังบางครั้งนางก็พาหลงเฉินไปสำรวจกับดักที่ได้ติดตั้งเอาไว้เพื่อดูว่ามีสัตว์ป่าเข้ามาติดกับดักบ้างหรือไม่ทว่าที่ก็พบแต่ความผิดหวังเมื่อทั้งหลายสิบกับดักตลอดรายทางนั้นไม่อาจดักจับสิ่งใดได้เลยน่าผิดหวังเสียจริงหลายวันมานี้ไม่มีเนื้อสัตว์เลยพวกเราจำเป็นจะต้องมีเนื้อสัตว์ไว้เป็นอาหารมันช่วงเสริมพละกำลังของพวกเราได้มากทีเดียวไม่เช่นนั้นแล้วพวกเราก็คงไม่อาจออกไปได้ล่าสัตว์ได้เสี่ยวฮวาถอนหายใจออกมาอย่างอดสูพวกเขาเป็นนักล่าสัตว์เพื่อกินเนื้อสัตว์สิ่งนั้นเป็นความสุขอย่างหนึ่งของพวกเขาการที่ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ติดต่อกันหลายวันย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกายของพวกเขาเป็นอย่างมากไม่เป็นไรภารกิจนี้จงมอบให้กับข้าเถิดข้าเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดนี้ฉะนั้นข้าจะเป็นคนจัดการด้วยตัวเองหลงเฉินยิ้มกว้างแล้วเอ่ยวาจาสัตว์ออกไปเสี่ยวฮวากล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่แฝงโทสะเอาไว้ส่วนหนึ่งหมายความว่าอย่างไรเรื่องของเจ้าก็เป็นเรื่องของข้าด้วยแล้วเรื่องของข้าก็เป็นเรื่องของทั้งหมู่บ้านพวกเราจะปล่อยให้เจ้าไปเผชิญหน้ากับอันตรายเพียงคนเดียวได้อย่างไรกันหลงเฉินฝืนยิ้มขึ้นมาแล้วสงบปากสังคำลงไปในทันทีทว่าภายในจิตใจกลับรู้สึกปลื้มปริ่มขึ้นมาอย่างมากมายเขาชื่นชอบความเป็นอยู่ของผู้คนในหมู่บ้านนี้พวกเขาที่ไม่เห็นแก่ตัวมีแต่การแบ่งปันเป็นสิ่งที่จักรวรรดิไม่มีแม้เพียงเศษเสี้ยวเสียด้วยซ้ำไปที่แห่งนั้นมีแต่การแข่งแย่งชิงดีของเหล่าผู้คนทุกชนชั้นแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะงดงามทั้งผู้คนและวัฒนธรรมทว่าหลงเฉินก็ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อได้อีกโดยเฉพาะการอยู่รวมกับผู้อื่นเพื่อมีบุตรร่วมกันที่มีชีวิตรอดมาได้ในครั้งนี้เป็นเพราะคนทั้งหมู่บ้านช่วยเหลือเอาไว้เพื่อไม่ให้ติดค้างต่อกันมากจนเกินไปเขาจึงจำเป็นที่จะต้องตอบแทนกลับคืนให้หมดก่อนแล้วค่อยจากไปรอสักครู่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังเดินทางอยู่นั้นจู่ๆเสี่ยวฮาก็หยุดฝีเท้าลงพลันก็ได้ก้มลงไปมองรอยเท้ารอยหนึ่งด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดและจริงจังขึ้นนอมาอย่างไร้ที่เปรียบเพิ่งจะมีหมีตัวหนึ่งเดินผ่านไปหักมองจากความลึกและความใหญ่โตของรอยเท้านั้นคงจะต้องเป็นหมีกัมปนาทที่โตเต็มวัยแล้วเพราะหมีชนิดนี้มีร่างกายที่ใหญ่โตเป็นจุดเด่นและดูจากสีของร่องรอยแล้วคงจะผ่านไปได้เพียงหนึ่งชั่วยาม
เสี่ยวฮวาเป็นนักล่าที่มีประสบการณ์ล้ำลึกอย่างมากเพียงแค่รอยเท้าสัตว์ก็สามารถเจาะจงได้แล้วว่าสิ่งนั้นคือมีกัมปนาตตัวหนึ่งมีชนิดนี้เป็นสัตว์มายาระดับหนึ่งที่มีนิสัยดุร้ายเลยยากจะต่อกรด้วยต่อให้พวกเขามากันทั้งหมู่บ้านก็ใช่ว่าจะจัดการกับหมีกัมปนาตตัวนี้ได้ที่พวกเขาตัดสินใจเข้าสังหารกับหมีศิลาตัวนั้นก็เป็นเพราะว่ามันมีจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วเพียงอย่างเดียวส่วนพลังการโจมตีและการป้องกันนั้นไม่ได้แข็งแกร่งมากมายขอเพียงสังเกตความเคลื่อนไหวของมันได้ก็ย่อมสังหารได้เช่นกันซึ่งต่างจากหมีกัมปนาตโดยสิ้นเชิงเพราะหมีกัมปนาตนั้นมีพลังป้องกันมหาศาลที่เรียกได้ว่าน่าหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งต่อให้พวกเขามีจำนวนคนมากกว่านี้อีกเท่าตัวก็ใช่ว่าจะสามารถสังหารมันได้ดูเหมือนว่าพวกเราจะต้องเดินอ้อมกันแล้วเสี่ยวฮวากล่าวออกมาเพราะเหตุใดหลงเฉินถามตรงไปตรงมาด้วยความไม่เข้าใจเจ้าโง่นี่ยังต้องถามอีกอย่างนั้นหรือพวกเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหมีกัมปนาตอยู่แล้วต่อให้รวบรวมผู้กล้ามาทั้งหมู่บ้านก็ยังไม่มีโอกาสแม้แต่น้อยเลยเสี่ยวฮาตอบกลับมาด้วยความไม่สบอารมณ์ใครบอกกันเจ้าอยากให้ข้าโกรธจนตายไปเลยหรืออย่างไรเมื่อเห็นใบหน้าโง่งมของหลงเฉินเสี่ยวฮวาจึงระเบิดโทสะขึ้นมายกใหญ่แล้วจ้องเขม็งไปที่หลงเฉินเจ้าคงไม่ได้คิดจะจัดการกับหมีกัมปนาตหรอกนะใช่แล้วหลงเฉินกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบเสี่ยวฮวาคอรุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งในห้วงแห่งความคิดของนางก็ได้นึกถึงภาพเหตุการณ์ที่หลงเฉินต่อสู้กับหมีศิลาชายหนุ่มของนางคล้ายกับเป็นเทพสงครามผู้หนึ่งอย่างไรอย่างนั้นความหาญกล้าของหลงเฉินไม่มีผู้ใดเทียบได้เลยอีกทั้งท่านปู่ของนางยังได้บอกอีกว่าหลงเฉินได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะพบกับหมีศิลาไม่เช่นนั้นเขาก็คงจะสังหารหมีศิลาไปได้อย่างง่ายดายแล้วเสี่ยวฮวาจดจ้องไปที่ใบหน้าของหลงเฉินนี้ในที่สุดก็เข้าใจขึ้นมาได้ว่าหลงเฉินอาจจะมีพลังมากพอที่จะสังหารสัตว์มายาตัวนี้ได้จริงๆก่อนหน้านี้เจ้าเคยสังหารสัตว์มายาระดับหนึ่งมาก่อนแล้วหรือไม่เสี่ยวฮวาถามอย่างเชิงออกมาไม่เคยหลงเฉินสายหน้าไปมานี่เป็นการเดินทางออกจากบ้านที่ไกลที่สุดของเขาเนื้อของสัตว์มายาที่ได้ลิ้มรสไปหลายมื้อก่อนหน้านี้ก็เป็นฝีมือของอาหมานทั้งหมดทั้งสิ้นภายในจิตใจของหลงเฉินก็ทราบดีอยู่แล้วว่าถึงแม้ว่าจะไม่เคยสังหารสัตว์มายาระดับหนึ่งมาก่อนทว่าหากเทียบกับยอดฝีมือพลังขอบเขตก่อโลหิตแล้วนั้นก็คงไม่ต่างกันมากเสี่ยวฮวาสายหน้าไปมาแล้วกล่าวว่าเช่นนั้นก็ช่างมันไปก่อนเถิดการสังหารสัตว์มายาย่อมไม่ดูแค่เพียงพลังฝึกยุทธ์ที่สูงล้ำหรือพลังกายที่มากมายมหาศาลทว่ายังต้องอาศัยประสบการณ์การต่อสู้ที่ช่ำชองในเมื่อเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเช่นนั้นก็อย่าได้ไปหาใส่ตัวกันเลยนักล่าที่ดีย่อมไม่กระทำการเช่นนี้ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นผู้ถูกล่าแทนไม่กระทำเรื่องเช่นนี้อย่างนั้นหรือแล้วในช่วงเวลาที่เจ้ายิงธนูออกไปนั้นใช่ด้วยหรือไม่กันหลงเฉินถามอย่างเชิงพร้อมกับส่งรอยยิ้มกริมออกไปด้วยและยังอายเจ้าอย่าได้เอ่ยถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเสี่ยวฮวามีใบหน้าสีแดงก่ำขึ้นมาสองมือบีบเข้าหากันจนแน่นคล้ายกับข่มขู่หลงเฉินอยู่เอาเถิดข้าไม่ล้อเล่นกับเจ้าแล้ววางใจได้ข้าไม่เอาชีวิตของพวกเราไปล้อเล่นของพวกมันหรอกหลงเฉินเอ่ยน้ำเสียงราบเรียบออกมาเพียงพริบตาเดียวหลงเฉินก็ได้สงบลงอย่างเห็นได้ชัดไม่หลงเหลือเขาของใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความหยอกเย้าแบบเมื่อครู่อีกต่อไปจนเสี่ยวฮวารู้สึกถึงความปลอดภัยชนิดหนึ่งขึ้นมาจิตใจของนางผ่อนคลายความกังวลลงไปอย่างมากแม้แต่ภาพอันน่าหวาดกลัวของมีกัมปนาตก็ยังมาลายหายไปจากห้วงความคิดด้วยเช่นกันจากนั้นทั้งสองคนก็เดินทางต่อไปอีกหนึ่งชั่วยามกว่าๆก็ได้พบกับถ้ำขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแห่งหนึ่งปรากฏอยู่ที่เบื้องหน้าปากทางเข้าถ้ำแห่งนั้นมีร่างยักษ์ใหญ่ของมีกัมปนาตสองตัวอยู่ตัวหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ทางซ้ายส่วนอีกตัวหนึ่งนั้นกำลังจดจ้องมาที่พวกเขาทั้งสองคนอย่างเอาเป็นเอาตายเพราะพวกเขากำลังจะเดินเข้าไปในเขตแดนของมันมีกัมปนาตตัวนั้นดีดตัวลุกขึ้นมาในทันทีรูปร่างสูงใหญ่กระโจนตัวพุ่งตรงเข้ามายังเงาร่างของผู้มาเยือนทั้งสองอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าฟาดทันทีที่มีกัมปนาตวิ่งตรงเข้ามานั้นเสี่ยวฮวาก็ตื่นตกใจจนใบหน้าขาวซีดลงไปอย่างมากนี่เป็นครั้งแรกที่นางได้เผชิญหน้ากับสัตว์มายาอย่างเปิดเผยเช่นนี้ช่างเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการของนักล่าโดยสิ้นเชิงเสี่ยวฮวาปลายสายตาไปมองหลงเฉินทว่าใบหน้าของชายหนุ่มไม่แสดงอาระมอใดใดราวกับว่ายังไม่เห็นมีกัมปนาตอย่างไรอย่างนั้นดวงตาคู่คมของหลงเฉินจ้องมองไปยังเบื้องหน้าอย่างนิ่งเฉยพลันมือข้างซ้ายก็ได้กวาดออกไปเมื่อเห็นมีกัมปนาตเข้ามาจวนตัวแล้วในขณะที่เสี่ยวฮากำลังตกอยู่ในอาการแตกตื่นอยู่นั้นมีกัมปนาตตัวโตเต็มวัยก็ได้พุ่งจู่โจมเข้ามาที่หลงเฉินอย่างรวดเร็ว
พร้อมทั้งยื่นอุ้งเท้าที่มีขนาดใหญ่เท่าแท่นโม่หินของมันกวาดไปมาที่เบื้องหน้าในทันทีความแข็งแกร่งมากที่สุดของมีกัมปนาตอยู่ที่กรงเล็บอันแหลมคมของมันที่สามารถตัดผ่านหินศิลาได้อย่างง่ายดายนี่จึงเป็นเหตุผลที่เสี่ยวฮาและคนในหมู่บ้านไม่คิดที่จะไล่ล่าเหล่ามีกัมปนาตมาก่อนเพราะการโจมตีของพวกเขานั้นแทบจะไม่อาจสร้างความบาดเจ็บให้แก่มีกัมปนาตได้เลยอีกทั้งหากถูกมีกัมปนาตจู่โจมมาเพียงครั้งเดียวอาจคร่าชีวิตของผู้คนไปได้ไม่น้อยเช่นกันเสียงปะทะกันดังขึ้นมาที่ข้างกายของเสี่ยวฮาหญิงสาวยกมือขึ้นปิดไปที่ริมฝีปากอย่างแน่นหนาแววตาทั้งสองทอประกายเจิดจ้าขึ้นมาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้เลยการโจมตีอันรุนแรงของมีกัมปนาตถูกหลงเฉินต้านทานเอาไว้ได้จนพื้นดินโดยรอบเกิดการสั่นไหวขึ้นมาเป็นระลอกทว่าเท้าของหลงเฉินกลับไม่ได้ร่นถอยไปทางด้านหลังเลยแม้แต่ก้าวเดียวมีกัมปนาตมีขนาดใหญ่โตกว่าหลงเฉินนับสิบเท่าได้ทว่ากลับถูกต้านเอาไว้ได้อย่างง่ายดายกระแสลมจากการประทะกันโชคไปมาอย่างรุนแรงภาพเบื้องหน้าของเสี่ยวฮวาประดุจมีเทพสงครามมาจุติอย่างไรอย่างนั้นนางรู้สึกได้ถึงความยำเกรงที่บังเกิดขึ้นมาภายในจิตใจอย่างมหาศาลเพียงหมัดเดียวก็สามารถหยุดการเคลื่อนไหวของมีกัมปนาตได้แล้วที่มุมปากของหลงเฉินจึงปรากฏรอยยิ้มเหยียดขึ้นมานอกเสียจากยอดฝีมือขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นแล้วก็ไม่มีสิ่งใดทำให้เขาเกรงกลัวได้อีกต่อไปต่อให้เป็นมีกัมปนาตที่ถูกขนานนามว่าทรงพลังมหาศาลก็ยังไม่สะทกสะท้านกับเขาเลยแม้แต่น้อยจากการโจมตีของมีกัมปนาตแล้วคงจะมีเรี่ยวแรงกว่า 10,000 ช่างได้หากเปลี่ยนเป็นยอดฝีมือพลังขอบเขตขั้นก่อรวมโดยทั่วไปแล้วคงถูกฟาดจนตายคาฝ่ามือไปเลยทีเดียวและหากเปลี่ยนเป็นยอดฝีมือพลังขอบเขตก่อโลหิตก็จำเป็นจะต้องอยู่ในระดับตอนกลางถึงตอนปลายเท่านั้นที่จะรับการโจมตีเช่นนี้เอาไว้ได้พละกำลังอันแกร่งกล้าเช่นนี้จึงถือเป็นความน่ากลัวอย่างถึงที่สุดของสัตว์มายาทว่าเมื่อพวกมันอยู่ต่อหน้าของหลงเฉินแล้วการโจมตีเพียงเท่านี้ย่อมไม่ส่งผลคุกคามต่อร่างกายแต่อย่างใดห้วงความคิดของหลงเฉินก็ได้นึกถึงอาหมานขึ้นมาวูบหนึ่งหากมีเด็กชายผู้ม่งติดตามมายังที่แห่งนี้ด้วยคาดว่าคงจะพุ่งตัวออกไปบีบคอของมีกัมปนาตจนหักไปแล้วหมัดของหลงเฉินหยุดอุ้งเท้าของมีฮกปาธรรมเอาไว้ด้วยท่าทีที่เงียบสงบจากนั้นเขาก็ชักจูงหมีให้ส่วนเซไปมาพลันในมือข้างหนึ่งก็ปรากฏกระบี่หนักเพิ่มขึ้นมาเขากวาดฟันคมกระบี่ออกไปอย่างไม่รีรอสายโลหิตพุ่งกระฉูดเหนือศีรษะของเขาบ้างก็ไหลอับคมกระบี่หนักแล้วก็ฟันเข้าไปที่ศีรษะของมีกัมปนาตอีกครั้งด้วยพลังอันน่าหวาดกลัวจนศีรษะใบโตถูกผ่าเป็นครึ่งซีกจากนั้นร่างอันมหึมาของมีกัมปนาตก็ล้มตึงลงกองอยู่บนพื้นความตายกรำกรายเข้ามาอย่างรวดเร็วจนมันไม่ทันที่จะส่งเสียงร้องออกมาเสี่ยวฮวาเบิกดวงตากลมโตมากกว่าเดิมเรื่องราวที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไปคล้ายกับว่ากำลังอยู่ในฝันกลางวันอย่างไรอย่างนั้นนางไม่เคยสังหารสัตว์มายาซึ่งหน้าเช่นนี้มาก่อนอีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่เห็นวิธีการจู่โจมอย่างไร้ที่ติเช่นนี้ด้วยโดยปกติก่อนที่พวกเขาจะสังหารสัตว์มายาศักดิ์ตัวหนึ่งจะต้องมีการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าเกือบ1เดือนเต็มๆเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและปลอดภัยพวกเขาจะต้องติดตั้งกับดักและใช้พิษเคลือบอาวุธสังหารจึงจะสำเร็จในการต่อกรกับสัตว์มายาตัวหนึ่งทว่าบางครั้งการรวมพลังของผู้คนทั้งหมู่บ้านเพื่อสังหารสัตว์มายาตัวหนึ่งก็ยังมีผู้คนได้รับบาดเจ็บจนถึงตายไปเลยก็ยังมีฉะนั้นทุกครั้งของการออกล่าจึงจะต้องวางแผนการต่อสู้ด้วยความระมัดระวังทว่าสิ่งที่นางกำลังพบเจออยู่นี้นั้นช่างเหลือเชื่ออย่างถึงที่สุดหลงเฉินสามารถสังหารมีกัมปนาตได้อย่างง่ายดายประดุจกำลังสับพืชผักอยู่อย่างไรอย่างนั้นจะจัดการเจ้านี่อย่างไรดีเสียงของหลงเฉินที่เอ่ยถามขึ้นมาทำให้เสี่ยวฮวามีสติกลับคืนมานางหันไปมองร่างอันใหญ่โตของมีกัมปนาตแล้วตอบกลับไปว่าพวกเรานำกลับไปที่หมู่บ้านกันก่อนแล้วค่อยนำมันไปบวงสรวงต่อเทพแห่งพงไพรกันนำมันกลับไปที่หมู่บ้านก่อนรอคอยจนล่าสัตว์ตัวใหม่ได้แล้วค่อยนำไปบวงสรวงอีกทีหลงเฉินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงกล่าวออกมาผู้คนในหมู่บ้านต่างก็ทานแต่ข้าวต้มเพื่อประทังชีวิตมาหลายวันแล้วทว่าในเมื่อสามารถสังหารสัตว์มายาได้โดยไม่จำเป็นที่ต้องสิ้นเปลืองเรี่ยวแรงของคนในหมู่บ้านก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้พวกเราไม่อาจเสียสัตว์ที่มีต่อเทพแห่งพงไพรได้นั่นเป็นสิ่งที่เรียกว่าการไม่เคารพเสี่ยวฮวามีใบหน้าเคร่งขรึมขึ้นมาทันทีเช่นนั้นก็ได้หลงเฉินเองก็อับจนปัญญาพลันก็ได้ยื่นมือใหญ่ข้างหนึ่งออกมาแล้วนำร่างใหญ่ของมีกัมปนาตเข้าไปในแหวนมิติเจ้าทำได้อย่างไรกันนี่เจ้าก็เป็นเทพอย่างนั้นหรือเสี่ยวฮวามีสีหน้าแตกตื่นแล้วมองไปที่แหวนมิติของหลงเฉินเมื่อเสี่ยวฮวาเห็นหลงเฉินโบกมือไปมาแล้วจู่ๆร่างของมีกัมปนาตนั้นก็หายวับไปในพริบตาในเวลาเดียวกันก็นึกถึงกระบี่หนักที่จู่ๆก็ปรากฏขึ้นมาอยู่ในมือของหลงเฉินขณะต่อสู้เมื่อครู่นี้
อีกทั้งเมื่อหลายวันก่อนตอนที่นางพาหลงเฉินกลับมาด้วยนั้นก็ได้นำกระบี่หนักเล่มนั้นกลับมาด้วยเช่นกันทว่ากระบี่เล่มนั้นช่างหนักหน่วงมากจนเกินไปจนต้องให้คนถึง2คนช่วยกันแบกยกจึงจะนำกลับหมู่บ้านได้หลงเฉินมองไปยังใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความแตกตื่นตกใจของเสี่ยววาที่จึงอดหัวเราะเสียงดังขึ้นมาไม่ได้ข้าเป็นเทพเซียนอันใดกันเล่านี่คือแหวนมิติมันสามารถกักเก็บวัตถุสิ่งของเอาไว้ภายในได้เมื่อกล่าวจบหลงเฉินก็ลูบไปยังแหวนมิติที่บนนิ้วอีกครั้งพลันร่างของมีกัมปนาตตัวเดิมก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งด้วยเช่นกันเสี่ยววายิ่งเกิดความแตกตื่นขึ้นมาจ้องมองไปที่แหวนพร้อมทั้งเอ่ยวาจาชมเชยขึ้นไม่หยุดปากเห็นได้ชัดว่าเสี่ยวฮวานั้นไม่เคยพบเห็นสิ่งของที่แปลกประหลาดจำพวกแหวนมิติมาก่อนเลยหลงเฉินคาดเดาว่าพวกเขาคงจะอาศัยการขายขนสัตว์และการผลึกอันมีค่าเพื่อแลกเป็นเงินทองได้ฉะนั้นสิ่งของฟุ่มเฟือยจำพวกแหวนมิติจึงไม่เคยอยู่ในสายตาของพวกเขาเสี่ยวฮวาข้าจะมอบของขวัญให้กับเจ้าอย่างหนึ่งหลงเฉินก็หยิบสิ่งของชิ้นหนึ่งออกมาจากแหวนมิติสิ่งนั้นเป็นสิ่งของที่ได้จากการสังหารเซี่ยฉางเฟิงไปในครั้งก่อนเขาเคยสำรวจดูสิ่งของที่อยู่ภายในแหวนมิติของเซี่ยฟังเฉิงในช่วงเวลาที่ถูกยิงฮวาไล่ล่าอยู่นอกจากเงินทองแล้วก็มีอาวุธอยู่อีกส่วนหนึ่งทว่าในมุมมองของหลงเฉินกลับไม่ได้มีประโยชน์แต่อย่างใดทว่ายังมีของดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือคัมภีร์ลับลี้ลม3รูปแบบนั่นคือสมบัติที่เซี่ยฉางเฟิงได้มาจากการประมูลนั่นเองทั่วทั้งจักรวรรดิใหญ่หลายแห่งนั้นทักษะยุทธระดับพระสุธาถือเป็นทักษะยุทธชั้นสูงเซี่ยฉางเฟิงจึงสูญเสียเงินทองถึง5อี้ตำลึงทองเพื่อประมูลทักษะยุทธเล่มนี้มาได้นั่นจึงเป็นเรื่องที่โชคดีเป็นอย่างยิ่งทว่าความโชคดีในครั้งนั้นกลับเป็นโชคดีของหลงเฉินในครั้งนี้ไม่ข้าไม่อาจรับสิ่งของจากเจ้าได้ทันทีที่เสี่ยวฮวาพบว่าหลงเฉินได้ยื่นแหวนมิติวงหนึ่งให้นางก็ยิ่งแตกตื่นขึ้นมาพลันปัดแหวนกลับไปอย่างรีบร้อนเพราะเหตุใดเล่าเจ้าบอกว่าข้าเป็นชายหนุ่มของเจ้าไม่ใช่หรือชายหนุ่มของเจ้าได้มอบสิ่งของให้แล้วเหตุใดเจ้าถึงไม่รับกันหลงเฉินยิ้มแล้วกล่าวขึ้นมาถึงแม้วาจาที่เอื้อนเยออกมานั้นคล้ายกับการพูดเล่นอยู่ส่วนหนึ่งทว่ากลับทำให้หญิงสาวมีชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างเต็มเปี่ยมคล้ายกับมีพลังแห่งชีวิตปกคลุมไปทั่วทั้งร่างถึงแม้ว่าหลงเฉินจะรู้สึกดีอยู่ภายในใจทว่ากลับไม่ใช่ความรู้สึกดีในแบบที่หญิงสาวคาดฝันไว้นี่มันเสี่ยวฮวายังเป็นหญิงสาวที่อยู่ในวัยแรกแย้มอยู่เมื่อก็เหลือบมองไปยังแหวนมิติที่สวมอยู่ที่นิ้วมือของหลงเฉินกลับเกิดความรู้สึกตรงกันข้ามจนไม่อาจปกปิดได้อีกต่อไปรับไว้เถิดถือว่าเป็นของขวัญสำหรับเจ้าหลงเฉินยิ้มแล้ววางแหวนมิติวงนั้นไปบนฝ่ามือของเสี่ยวฮวาเมื่อหญิงสาวได้สวมแหวนลงไปบนนิ้วข้างหนึ่งก็ทำให้ข้อนิ้วที่หนาเกิดความเด่นชัดขึ้นมานี้คงจะเป็นลักษณะของนักล่าสัตว์อย่างแน่นอนร่องรอยแห่งความทรงจำจากการเหนี่ยวสายธนูมาโดยตลอดเสี่ยวฮวาเขินอายจนใบหน้าแดงก่ำเป็นอย่างมากอีกทั้งยังเอาแต่ก้มหน้าก้มตาลูบไล้ไปที่แหวนมิติไม่หยุดนี่เป็นครั้งแรกที่หลงเฉินสัมผัสได้ถึงความรู้สึกขวยเขินของเสี่ยวฮาข้าจะสอนวิธีใช้ให้กับเจ้าเองเริ่มจากรวบรวมสมาธิทั้งหมดไปยังกลางอกแล้วชักนำมันมาที่แหวนในเวลาเดียวกันก็ให้เจ้าใช้มือที่ไหลเวียนพลังลมปราณส่วนหนึ่งที่ผู้คนธรรมดาสามัญไม่อาจเปิดแหวนมิติออกมาได้นั้นก็เพราะว่าพวกเขาแตกต่างกันขอเพียงเข้าสู่ขอบเขตพลังขั้นก่อรวมได้แล้วก็สามารถใช้พลังลมปราณได้เมื่อผนึกรวมเข้ากับพลังแห่งจิตวิญญาณก็จะสามารถเปิดแหวนมิติได้แล้วเพียงแต่ว่าพลังแห่งจิตวิญญาณของเสี่ยวฮาจำเป็นที่จะต้องให้หลงเฉินทำการชักนำให้สักครู่หนึ่งทว่าเสี่ยวฮวานั้นฉลาดหลักแหลมเป็นอย่างยิ่งทดลองไหลเวียนเพียงแค่ไม่กี่ครั้งก็สามารถเข้าใจถึงวิธีการเปิดแหวนได้อย่างรวดเร็วถ้าหากอาหมานมีความฉลาดเฉลียวได้สักครึ่งหนึ่งของเสี่ยวฮาเขาก็คงจะเบาใจไม่น้อยหลงเฉินเองก็อดเป็นห่วงไม่ได้เช่นนั้นไม่รู้ว่าอาหมานจะพาเสี่ยวเสวยกลับไปด้วยหรือไม่แล้วตอนนี้ได้กลับปะถึงจักรวรรดิกันแล้วหรือยังขอเพียงอาหมานกลับไปขอความช่วยเหลือจากปรมาจารย์หวินฉีเพื่อคุ้มครองตระกูลหลงได้เช่นนั้นก็ย่อมคลายความกังวลใจของเขาไปได้มากแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นแผนการใดก็ย่อมไม่มีความสมบูรณ์แบบไปทั้งหมดในตอนนี้เขาจึงต้องรีบเดินทางกลับไปยังจักรวรรดิให้เร็วที่สุดและก่อนที่จะกลับไปก็จะต้องสสางเรื่องที่สำคัญนั่นก็คือตอบแทนบุญคุณของผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่เช่นนั้นแล้วพวกเขาคงจะต้องไปล่าสัตว์มายาระดับ2จะตัวตายอย่างแน่นอนส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือเขาจะต้องเพิ่มระดับพลังให้ได้เห็นได้ชัดว่าในช่วงที่ได้ต่อสู้กับยิงฮวานั้นเขายังมีพลังไม่เพียงพอที่จะยืนอยู่เบื้องหน้าของยอดฝีมือขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นยอดเยี่ยมนี้เป็นของดีชิ้นหนึ่งเลยล่ะเมื่อเสี่ยวฮวาได้ลองลูบไปที่แหวนมิติอยู่หลายครั้งในที่สุดก็เปิดมันออกมาได้เมื่อสำรวจสิ่งของที่อยู่ภายในก็ส่งเสียงกรีดร้องอย่างตื่นตระหนกออกมาเสียงดัง
ภายในแหวนมิติมีสิ่งของมากมายทั้งเงินทองที่กองเท่ากับภูเขาลูกหนึ่งทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์นี้เป็นครั้งที่เสี่ยวฮาได้เด่นอาวุธที่งดงามถึงเพียงนี้จึงทำให้นางเกิดความลิงโลดขึ้นมาอย่างมากโดยปกติแล้วพวกเขาจะออกเดินทางไปจากหมู่บ้านทุก2ปีเดินทางกว่าครึ่งเดือนไปยังเมืองอันไกลโพ้นออกไปเพื่อนำผลึกแกนและหนังสัตว์ไปแลกเป็นสิ่งของที่จำเป็นและเหล็กกล้ารวมไปถึงอาหารเป็นจำนวนมากฉะนั้นเงินทองจึงไม่จำเป็นสำหรับพวกเขาเลยแม้แต่น้อยฉะนั้นเมื่อเสี่ยวฮวาได้เห็นอาวุธที่ทอแสงประกายสว่างสวยเหล่านั้นนักล่าอย่างนางจึงประทับใจอย่างถึงที่สุดนั่นเปรียบเสมือนเป็นสิ่งของที่รักมากเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้มองไปที่อาวุธแต่ละชิ้นเสี่ยวฮวาก็มีความสุขจนแทบจะสลบไปในทันทีพลังลมปราณเป็นกุญแจสำคัญสำหรับเปิดแหวนมิติหากเจ้าต้องการที่จะเอาสิ่งของออกมาหรือจะจัดวางสิ่งของกลับเข้าไปก็ต้องผสานลมปราณเข้ากับพลังแห่งจิตวิญญาณก่อนลองทำดูสิเมื่อมองไปยังใบหน้าที่เต็มไปด้วยความยินดีของหญิงสาวหลงเฉินจึงยิ้มตามไปด้วยเสี่ยวฮวาควบคุมพลังแห่งจิตวิญญาณขึ้นมาหลายครั้งด้วยตัวเองทว่าก็ยังไม่สำเร็จเป็นเพราะพลังแห่งจิตวิญญาณของนางยังอ่อนแอเกินไปย่อมไม่ใช่ทุกคนที่จะเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณที่มากล้นอย่างผู้หลอมโอสถผู้หนึ่งได้ถ้าหากเสี่ยวฮวาสามารถใช้แหวนมิติได้ก็จะสามารถนำอาวุธที่อยู่ภายในออกมาใช้เพื่อเพิ่มพลังการต่อสู้ของคนในหมู่บ้านอีกทั้งยังลดทอนการสูญเสียผู้คนจากการล่าสัตว์ได้อีกด้วยอีกทั้งพวกเขายังสามารถพกพาสิ่งของไปไหนมาไหนได้อย่างง่ายดายไม่ต้องลำบากแบกหามกันอีกต่อไปแล้วผ่านไปเพียงหนึ่งก้านทูบไม่ในที่สุดเสี่ยวฮวาก็สามารถใช้พลังแห่งจิตวิญญาณชักนำกระบี่ยาวเล่มหนึ่งออกมาจากแหวนมิติได้แล้วทว่าเป็นเพราะพลังแห่งจิตวิญญาณไหลเวียนได้ไม่ต่อเนื่องกันจึงยังไม่สามารถใช้ออกมาได้ตามความต้องการกระบี่ที่เพิ่งจะชักนำออกมาเมื่อครู่ก็ได้ร่วงหล่นลงไปบนพื้นเสียแล้วยอดไปเลยข้าสามารถใช้แหวนพิสดารวงนี้ได้แล้วเสี่ยวฮวาคว้าไปที่กระบี่ยาวเล่มหนึ่งพันก็กระโดดกอดหลงเฉินด้วยความยินดีปรีดาเว่ยๆระวังหน่อยกระบี่ของเจ้าจะแทงโดนข้าแล้วหลงเฉินฝืนยิ้มออกมาด้วยความขมขื่นที่มีอยู่เต็มเปี่ยมเสี่ยวฮวายังคงอยู่ในอาการดีใจไม่เสื่อมคลายนางมองกระบี่ยาวในมือไปทางซ้ายทีทางขวาทีแล้วก็ได้ยื่นคมกระบี่ไปฟันที่กิ่งไม้ที่อยู่ด้านข้างในทันทีเสียงตัดผ่านของกิ่งไม้กับคมกระบี่ดังขึ้นมาแผ่วเบาเสี่ยวฮวารู้สึกว่าการออกอาวุธในครั้งนี้กลับไม่ได้ทำให้นางสิ้นเปลืองเรี่ยวแรงเลยแม้แต่น้อยก็ยิ่งบังเกิดความยินดีขึ้นมายกใหญ่ถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะมีการแลกเปลี่ยนเหล็กกล้าตามเมืองใหญ่ต่างๆทว่าสิ่งของพวกนั้นกลับไม่อาจเทียบชั้นได้กับอาวุธชิ้นนี้ได้เลยจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ออกเดินทางต่อเมื่อเดินไปได้ไม่นานก็พบเจอกับหมูป่าหนัก300กว่าช่างตัวหนึ่งกำลังพุ่งตัวเข้ามาอย่างบ้าคลั่งเพราะว่าในตอนนี้พวกเขาได้เดินเข้ามายังอาณาเขตของมันเสียแล้วเมื่อเสี่ยวฮวาเห็นหมูป่าตัวนั้นก็ได้ยกหอกยาวในมือขึ้นมาแล้วใช้ปลายแหลมคมของมันแทงทะลุชั้นผิวหนังของหมูป่าผ่านหัวใจแล้วก็ทะลุโผล่ออกไปอีกด้านหนึ่งอย่างรวดเร็วเสี่ยวฮวาแสดงความปลื้มปิติขึ้นมาอย่างเปี่ยมล้นทั้งชีวิตของนางยังไม่เคยฟาดฟันกับหมูป่าโตเต็มวัยด้วยการลงมือเพียงครั้งเดียวนี่จึงเป็นความรู้สึกที่ไม่อาจจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้แล้วพวกเขาก็ได้เดินทางต่ออีกครั้งจนเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงกลางวันของวันที่2หลงเฉินก้าวฝีเท้าจนมาถึงปลายทางของลำธารแห่งหนึ่งที่เบื้องหน้านั้นมีต้นไม้ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ